สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโกไลฟ์ไปที่ชอบเพื่อผมรายการที่จะพาทุกท่านไปที่ชอบก่อนได้มีโอกาสได้ไปครับวันนี้ครับเราอยู่ที่โรงงานของ GWM นะครับหรือว่าโรงงานของ Great Wall Motor นะครับที่จังหวัดระยองนะครับอยู่ในโรงงานนะแล้วก็เราได้ไปเยี่ยมชมโรงงานไปดูสายการผลิตนะครับว่าสายการผลิตอะไรยังไงแล้วก็ด้านหลังครับนี่คือผลผลิตใหม่ของทาง Great Wall Motor ครับนั่นก็คือ Harwell Joe Lionนะครับอ่านชื่อชัดนะครับตัว Harwell Joe Lion นะครับซึ่งเป็นแบบSUV นะครับใน SUV ที่เป็นไฮบริดนะครับจะมีขนาดเล็กลงมานะครับไม่เหมือนกับที่ใหญ่เขาเนี่ยครับในส่วนของตัว Harwell H6 นะครับนั้นเขาจะใหญ่เตาอลังการครับงั้นไม่พูดทำเพลงครับมาดูเลยดีกว่าครับก็ภายนอกกันเลยครับดูเป็นแบบดีไซน์สปอร์ตไฮโซนะครับหรูหราหน่อยนะครับกระจังหน้านี่จะเป็นแววนะครับเราก็จริงๆมันจะมีชื่อที่เขารู้จักกันแต่ว่าชื่อมันอาจจะซ้ำๆกันหน่อยนะครับเราดูแค่นี้พอนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะครับด้านล่างนี่ก็จะมีตัวดิฟฟิวเซอร์ให้นะครับดิฟฟิวเซอร์เป็นช่องๆนี้นะครับเพราะตัวนี้เนี่ยเขาจะเน้นความเป็นสปอร์ตนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์ต่างๆของเขานะครับตรงนี้นะครับไล่มาที่ด้านข้างนะครับไฟหน้านะเดี๋ยวผมเปิดไฟหน้าให้ดูผมบอกเลยว่าเมื่อกี้ผมมาเห็นในโรงงานนะไฟหน้าสวยเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ครับสำหรับไฟหน้าครับอันนี้เป็นเดย์ไทม์นะเดย์ไทม์เขาดูดินี่เลยอ่ะนี่คือเดย์ไทม์ใหญ่ไหมนี่คือเดย์ไทม์นี่คือไฟหน้าเดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวให้ดูนะครับอันนี้เป็นไฟหน้านะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวใหญ่เลยมองเห็นชัดเจนมากนะครับก็เดี๋ยวไล่มาดูด้านข้างต่อดีกว่าข้างหน้านี้จะเป็นตัว LED Premium Vision นะครับมีความส่องสว่างค่อนข้างชัดเจนนะครับดูเป็นสปอร์ตมากนะครับแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์ให้นะครับมาดูในส่วนของแม็กกะยางนะครับแม็กกะยางตัวนี้ครับใช้เป็นของยางกู๊ดเยียร์นะครับเดี๋ยวนี้คือด้วยความนิยมเขาเนี่ยจะใช้แบบแม็กค่อนข้างใหญ่นะครับนี่เริ่มต้นก็18แล้วนะ225558นะครับใช้ยางของกู๊ดเยียร์นะครับแล้วก็ตัวแม็กนะก็จะเป็นลายทูโทนนะครับสีดำตัดกับสีโครเมียมนะครับด้านข้างจะมีชัดเจนเลยครับว่า HEV นะครับนั่นก็คือตัวไฮบริดนะครับยังไม่เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับนี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับไฟเลี้ยวด้านข้างมีกล้องรอบคันให้นะครับไล่ลงมาทางด้านข้างมีขอบกันกระแทกให้เป็นโครเมียมนะครับกุญแจเป็นแบบคีย์เลสอยู่แล้วอย่างนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังหากุญแจอยู่อ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเข้าไปดูข้างในนะครับไล่มาทางด้านข้างนี่เขียน Harwell นะครับยังไม่มีว่า Joe Lion นะอ่ะไล่มาที่ทางด้านหลังครับนี่เอาไว้โหนออกกำลังกายได้ไม่ใช่นะครับจะเป็นตัวสไปเลอร์นะครับแล้วก็มีตัวรีดอากาศมาให้นะครับให้แรงลมมาตรงนี้นะครับรีดลมไล่มาตรงนี้นะครับมีชาร์คฟินนะครับตัวเปิดด้านหลังนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วตัวHarwell นะครับตัว Joe Lion นะครับนี่จะเป็นในส่วนของด้านหลังไม่เป็นไฟฟ้านะครับไม่ได้เป็นไฟฟ้าก็เป็นมือขึ้นมานะครับไว้ที่เก็บของนะครับด้านในวัสดุเป็นฮุกนะครับกว้างขวางระดับหนึ่งนะไม่ได้กว้างขวางมากนะครับก็ยังเป็นต้องใช้มือยกอยู่ไม่มีปุ่มกดให้นะมีกล้องให้นะครับสำหรับตัวโจไลออนนะครับมีกล้องมองหลังให้นะครับโหแน่นดิด้านล่างก็เช่นกันนะครับมีดิฟฟิวเซอร์โชว์ความเป็นสปอร์ตชัดเจนเลยอันนี้สีแบบชัดเจนมากกว่าพี่ใหญ่ของตัว H6 นะตัว H6 จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็เป็นตัวดิฟฟิวเซอร์ซอยเล็กๆๆๆนะครับแต่นี้มีความใหญ่อลังการนะครับมองเห็นได้แต่ไกลนะครับไฟท้ายนะครับก็จะเป็น LED นะไฟท้ายก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่เป็นไงไฟท้ายก็เป็นเส้นๆตรงนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวนะครับอันนี้คือทั้งหมดนะครับภายนอกครับของทาง Harwell
โจไลออนนะครับตัว SUV Hybrid นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนอื่นของตัว Haval โจไลออนกันดีกว่าครับครับมาดูในส่วนของเครื่องยนต์ของตัว Haval โจไลออนกันครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ Hybrid นะครับใช้แพลตฟอร์ม Great Wall Motor Lemon นะครับก็คันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด 1,500cc นะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ก็ให้กำลังแรงม้าสูงถึง190แรงม้าครับแรงบิดนี่จัดจ้านมากเลยครับ375นิวตันเมตรนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ระบบ DST นะครับก็เครื่องยนต์คันนี้ไม่มีเทอร์โบนะครับแต่ว่ามีแรงบิดค่อนข้างจัดจ้านนะครับสำหรับคันที่เป็นตัวไฮบริดนะครับสำหรับโจไลออนเครื่องยนต์1,500ขนาดนี้ครับสำหรับภายในของตัว Haval โจไลออนนะครับก็มีความสปอร์ตนะครับไม่หรูหราเหมือนตัวพี่ใหญ่เขาคือ Classic นะครับก็ด้านข้างครับก็จะเป็นทวิสเตอร์ลำโพงนะครับเปิดปิดล็อกแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลายเหมือนลายเคฟลาร์นะครับตัดสีทองนะครับซึ่งตัวเฮดซิกและคาดว่าตัวอื่นในเครือของเกรทวอลนะครับน่าจะมีตัดขอบทองประมาณนี้ครับโชว์ความหรูหรานะครับได้เนี่ยก็จะออกเหมือนสีทองๆนะแต่จริงๆมันเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นตัวกระจกนะครับปรับซ้ายขวาเก็บพับเก็บนะครับใช้หมุนแบบนี้เอานะครับอันนี้ก็เป็นเปิดปิดไม่เป็นออโต้นะครับหน้าต่างไม่เป็นออโต้ให้นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำวางขวดน้ำให้นะครับนี่ก็เป็นตัวลำโพงตัว Haval นะครับอ่ะไล่มาที่ในส่วนของด้านข้างนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเพิ่มหรือลดนะครับความสว่างของตัวหน้าจอตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้คือปรับตั้งไฟหน้าอันนี้ผมถือว่าดีนะที่มีระบบปรับตั้งไฟหน้านะครับเผื่อที่เราขนของหนักๆนะครับท้ายห้อยลงไปเนี่ยไฟหน้ามันเชิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญเวลาตอนจะได้ไม่ต้องมีปัญหาว่าไฟแยงตาคันหน้าครับอันนี้ตัวเป็นตัว traction control นะครับไม่เป็น hill distance นะครับ hill หมายความว่าเวลาตอนเราลงทางลาดชันนะครับกดปุ่มนี้ไว้นะครับก็เขาจะเบรกแล้วก็ปล่อยคันเร่งให้อัตโนมัตินะครับไล่เรียงกันที่ตัววัสดุอันนี้เป็นหนังหุ้มหนังนะครับแต่ตรงนี้เป็นระบบซอฟทัชนะมีความนุ่มๆอยู่นะครับเป็นระบบซอฟทัชมาส่วนของพวงมาลัยนะครับก็จะมีขอบทองให้อย่างนี้นะครับแม่วัยรุ่นนะครับขอบทองนะครับตัดด้วยได้สีทองนะครับมีความเป็นสปอร์ตนะครับจับแล้วก็ผมว่าพวงมาลัยมันลบตัววงมันอ่ะค่อนข้างเล็กครับแต่ว่าโดยรอบวงเนี่ยถือว่าสปอร์ตดีนะครับโดยเบาะนะครับเป็นไฟฟ้านะครับในส่วนของคนขับนะครับปรับขึ้นลงเอ็นด้านหน้าด้านล่างซ้ายขวาได้นะครับนี่ก็พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยปรับสูงต่ำดึงเข้าออกไม่ได้นะครับปรับได้สูงต่ำอย่างเดียวนะครับฟังก์ชันอะไรต่างๆนะครับถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างครบนะครับนี่กระจกมีไฟให้นะครับสำหรับคนที่อยากแต่งหน้าอยากดูความหล่อนะครับมาในส่วนของตัวเบาะนะครับเป็นหนังแบบนั่งสบายนะครับดีไซน์เป็นเหมือน2ชั้นนะเป็นเบาะรูนะครับดูดิกดให้ดูเลยว่ามันอันนี้ไม่ได้แบบใช้แรงเยอะนะแค่จิ้มไปเนี่ยรู้เลยว่านิ่มไหมเห็นไหมเนี่ยนิ่มนี้เลยนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวเบาะแต่เบลไม่มีตัวเลื่อนสูงต่ำให้นะครับเดี๋ยวไม่มีเลื่อนสูงต่ำให้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคนนั่งดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างครับนี่ครับมีในส่วนของที่เก็บของด้วยไม่ใช่นะครับอันนี้จะเป็นตัว HUD นะครับซึ่งสะท้อนข้อมูลต่างๆครับสะท้อนผ่านกระจกตรงนี้นะครับจะเป็นช่องอยู่ตรงนี้นะครับอยากให้ดูเรือนไม้นะครับแต่ว่ากุญแจไม่ได้อยู่กับเรานะครับไม่มีกุญแจอยู่นะครับก็เนี่ยถ้าให้เห็นได้แค่ประมาณนี้ครับฟึบฟึบฮาวเวลปั๊บปั๊บเท่านี้มาดูหน้าจอนี่ขนาดใหญ่เลยครับขนาดถึง12.3 นิ้วนะครับคันนี้ใหญ่ชัดเจนนะครับแต่ว่าเราบอกไม่ได้ว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับก็เอาหลักๆเลยนะครับด้วยเส้นสีลายต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าโรสโกนะครับตัดกับสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ลำโพง6ตัว
นะครับหน้าจอก็เป็นทัชสกรีนออดิโอดิสเพย์นะครับอันนี้ 12.3 นิ้วนะครับมีระบบรองรับ Apple CarPlay นะครับเล่น MP3 ได้รวมไปถึง Joox นะครับแล้วก็มีระบบนำทาง Navigator ให้นะครับที่สามารถบอกตำแหน่ง Point of Interest ทั้งร้านอาหารปั๊มเติมอะไรต่างๆนานาค่อนข้างชัดเจนนะครับแอร์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นแอร์วนนะครับมีกล้องมองรอบคันอันนี้แล้วตอนเราเข้าจอดนะเดี๋ยวเรารีวิวเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดอีกทีนี้เราดูคร่าวๆนะว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ Wireless Charger นะครับอันนี้ไว้ของเป็นไว้ของนะไว้ของนี่ก็ไว้ของไว้เสียบน้ำบัตรปากกงปากกามีเบรกมือไฟฟ้านะครับมีออโต้โฮอันนี้ก็เป็นเกียร์แบบหมุนนะครับถอยหลังว่างเดินหน้าพาร์คกิ้งนะครับนี่ก็เป็นจอนี่เป็นที่เก็บแก้วแต่แก้วมี2ฝั่งนะครับค่อนข้างแก้วก็มีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับเป็นขนาดแก้วค่อนข้างเล็กแล้วก็ไว้ของตรงนี้นะครับไม่มี USB ที่เสียบอะไรให้นะครับมีที่เก็บนำบัตรให้ตรงนี้หน่อยนึงนะครับด้านบนแผงคอนโซลตรงนี้แผงหลังคานะครับมีที่เก็บแว่นอยู่แล้วนะครับนี่นะครับมีไฟนี่เป็นไงไฟนะครับมีโหนดเปิดปิดเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นปิดม่านไม่ปิดได้ไหมไม่ได้เนาะเปิดปิดสลูปนะครับอันนี้ก็จะเป็นพาโนรามิกสลูปนะครับยาวไปนู่นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นม่านบังแดดให้นะครับก็เดี๋ยวเราไล่มาดูในส่วนของตัวกระจกกระจกนี้เป็นตัวตัดแสงออโต้นะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB สำหรับใครจะไปติดกล้องหน้ารถเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาในส่วนของที่เก็บของก็ใส่ได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับตรงนี้ครับนี่ปุ๊บวาบนี่เลยเอาไว้นวดขาคนขับแล้วเวลาคนนั่งข้างๆนะครับคนขับไม่ใช่เป็นที่วางของนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีในส่วนของที่ USB นะครับ USB ให้2ช่องนะครับไว้ชาร์จมือถือไว้เสียบอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข้างหลังต่อดีกว่าครับมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับค่อนข้างกว้างนะนั่งแล้วมันผมรู้สึกว่านั่งแล้วมันจะจมๆไปหน่อยนะครับเบาะข้างหน้าตัวใหญ่นะครับถ้าเป็นวิสัยในการมองข้างหน้าน่ะค่อนข้างแคบนะครับเพราะเบาะตัวใหญ่เราจะมองอาจจะต้องเอี้ยวเยอะหน่อยนะเพื่อบางคนบอกอ้าวนั่งหลังจะดูข้างหน้าทำไมผมว่าเชื่อว่าหลายๆคนเวลาตอนนั่งหลังอ่ะอย่างน้อยก็ต้องมองข้างหน้าว่าคนขับยังไงนะครับอันนี้ค่อนข้างใหญ่ด้านหลังนั่งจมนะครับแล้วก็มีในส่วนของ USB ให้นะครับ2จุดนะครับมีแอร์หลังให้อันนี้ถือว่าดีนะครับมีที่เก็บของนะครับมีช่องเก็บซองเอกสารทั้ง2ฝั่งนะครับมีที่เท้าแขนมีที่วางแก้วนะครับแล้วก็ลายเบาะก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นเบาะหนังรูเหมือนกันเลยวัสดุนุ่มนะครับแต่ว่าสีขาวอาจจะเลอะง่ายนิดหน่อยนะครับ SUV ก็ต้องมีอยู่แล้วครับพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมือจับนะครับมีไฟให้นะครับตัวเบาะนะครับสามารถพับได้60 40นะครับเดี๋ยวผมพับฝั่ง40ให้ดูก่อนจะมีหูดึงตรงนี้นะครับอันนี้พับได้40นะครับฝั่งนี้พับได้60นะครับนี่เพิ่มพื้นที่นะครับในการใช้สอยนะครับเพื่อจะบรรทุกของเพิ่มในส่วนของการใส่ของเยอะขึ้นนะครับก็อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับที่ใครที่สนใจเจ้า Howell Joe Lion นะครับเรียกให้ดีนะโจไลออนนะครับก็อันนี้คือเป็นทั้งหมดที่เราพามาพรีวิววันนี้ครับส่วนราคาเนี่ยรอลุ้นกันนะครับแล้วเดี๋ยววันเราไปขับนะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่ามันเป็นยังไงช่วงล่างเป็นยังไงแรงเหมือนรุ่นพี่ไหมนะครับติดตามมาได้วันนี้ขอลาไปก่อนละสวัสดีครับ